สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนมีนาคมนะครับเติมครบสูงสุด 3,299 บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับก็9บาทถึง699บาทเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนเอาไว้หลอมปืน8ดาวนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูก่อนนี่นะครับมันน่าจะเหมือนกับตัวนี้แหละอันนี้เป็นแบบสุ่มนะครับ Random Gift แต่อันนี้มันเป็น Exchange นะครับมันเหมือนเอาไว้แลกปืน8ดาวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงDescription เขียนไว้ว่าเป็นกล่องผสมอาวุธ8ดาวนะครับก็น่าจะเอาไว้หลอมปืน8ดาวแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลอมได้อะไรหรือว่ามันสุ่มก็ช่างมันนะครับข้ามมาดูอันนี้เลยดีกว่านะครับเติมครบ999บาทจะเป็นชุดเซต90วันนะครับ1,299บาทจะเป็นปีก180วัน3,299บาทจะเป็นปืน Absolute Field Frost นะครับเป็นปืนกลหนักคุณสมบัติตามนี้เลยครับถาวรนะครับเดี๋ยวรับมาเลยเอาโกดังเต็มเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับโกดังผมเต็มขอทำลายของก่อนนี่ใส่ให้ดูเลยนี่นะครับปีกคุณสมบัติตามนี้เลยชุดเซตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยแล้วก็ปืนกลหนักนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหัวใจนะครับสวยมากเลยโคตรชอบเลยผมว่าปีกอะสวยอยู่ชุดเซตก็ดูเฉยๆครับปืนก็กระบอกใหญ่เหลือเกินนะครับเดี๋ยวเอาไปรีวิวทดสอบกับคนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของปืนนะครับตรงกลางหน้าจอเลยนะครับแบบนี้เลยลองยิงดูก็เหมือนปืนกลหนักทั่วไปแหละนะครับคลิกขวายิงเป็นกระสุนระเบิดนะครับส่วนรูปแบบการเปลี่ยนกระสุนเนี่ยก็เหมือนกับปืนไกอาออริจินเลยนะครับดูนะนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบยิงกับคนดีกว่านะครับคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายที่หัวเลือดเหลือ7ครับบอกเลยโคตรแรงต่อมายิงที่หัวเอ้ยหัวไปแล้วลำตัวบ้างเลือดเหลือ45นะครับต่อมาก็ขาครับผมขานะเลือดเหลือ56พอยิงแล้วคือมันจะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้ครับแบบตัวหายไปเลยเหมือนปืนแตกเลยพวกนี้แล้วก็ไอคอนค่าพิเศษนะครับปืน8ดาวทุกตัวมันก็มีเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะลองยิงเป็นกระสุนระเบิดบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงยิงแบบโดนตัวเน้นๆเลยนะเลือดเหลือ24ครับแล้วก็ลองมันชาร์จเหลือ25ลองยิงต่ำๆดิเหลือ65เดี๋ยวนะผมลองยิงดูแป๊บนึงมันออกมากี่เม็ดวะมันเหมือนออกมา3ลูกเลยอะลูกมิสไซล์อะเดี๋ยวลองย้ายตัวไก่ไปที่มุมหน่อยย้ายตัวไก่ไปที่มุมนะแล้วลองยิงดูเผื่อแบบ
โดนกำแพงเงี้ยก็เหลือ27ลองหัวลองหัวที่เข้าหัวไม่โดนเลยต้องแบบเล็งต่ำๆไว้อะประมาณเนี่ยประมาณเอวอะประมาณเนี้ยเหลือ35นะครับแล้วก็สกิลของปืนนะครับสกิลกดตัว F เนี่ยซึ่งมันจะช่วยลดทำลายนะครับเวลาฝั่งตรงข้ามยิงเรามานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโดยเอาตัวไก่เนี่ยยิงที่หัวผมนะครับเลือดผมเนี่ยจะเหลือ55นะครับเดี๋ยวผมจะเต้นให้เลือดเต็มนะครับเลือด104แล้วนะครับเมื่อผมกดตัว F แล้วมันจะมีออร่ารอบๆตัวเรานะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วผมก็จะลองเอาตัวไก่ยิงดูนะครับเดี๋ยวดูนะกดแล้วนะเลือดเหลือ60นะครับก็คือมันช่วยลดทำลายนี่แหละนะครับแล้วก็หมดไปนะครับถามว่าดีไหมมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้นิดนึงแหละนะครับก็คือก่อนเราจะไปบวกเนี่ยเราก็กดสกิลก่อนนะครับพอสกิลเป็นแอคทีฟแล้วก็ค่อยบวกนะครับตอนยังไม่ใช้เนี่ยเลือดเหลือ55แต่พอหลังจากที่เราใช้เนี่ยมันจะกลายเป็น60นะครับก็แค่5หน่วยเองนะครับไอ้ลดทำลายเนี่ยนะครับถ้าสัก10 15 20เนี่ยก็กำลังดีเลยจะถือว่าเป็นปืนที่โกงมากนะครับเพราะว่าขนาดยิงอ่ะมันยังแรงเลยเห็นไหมคือยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วอ่ะคิดดูเอายังไงมันก็ต้องมีโนบ้างแหละปืนเนี่ยแต่ยิงระยะไกลมันก็ถ้ายิงระยะไกลมันก็ไม่ค่อยโดนนะต้องคลิกเอาอ่ะคลิกเอาอ่ะโดนแน่นอนบอกเลยพวกห้องบอมอ่ะแม่งโนแน่นอนนะครับยังไงก็โนแน่นอนไม่รอดอยู่แล้วพวกปืนโกงๆมันโนอยู่แล้วพวกห้องบอมแมทบอมแมทโกดบ้างอะไรพวกเนี้ยโนอยู่แล้วเดดแมทก็น่าจะโนบ้างแหละโอเคชุดเซตกับปีกด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยผมชอบปีกนะสวยดีนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวสำหรับโหมด PVE เนี่ยผมจะไปทำคลิปแยกอีกทีนะครับแล้วก็มัมมี่ก็เช่นกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม